นับสนุนโดย The Hair Shampooชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์กลับมาใน168ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบชีสบอร์ดชอบโคคัทชอบทานอะไรกระจุกกระจิกนิดนึงแล้วก็ดีกับสุขภาพด้วยผมอยากแนะนำให้คุณผู้ชมได้รู้จักที่นี่คนที่เคยรู้จักแล้วเนี่ยเพราะเขาดังมากๆใน IG ใน TikTokต้องรู้จักนกกี้ชาคูเทอรี่ครับถ้าเห็นแล้วก็ต้องอยากทานหลายต่อหลายคนคงเคยส่งไปให้เพื่อนทานที่บ้านหลายแล้วก็เคยเป็นผู้รับแล้วรับประทานวันนี้จะมารู้จักนกกี้ชาคูเทอรี่กันกับคุณนกครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการ168ชั่วโมงนะคุณอัมริบูลนกนะคะณัชชาเกียรติธนาวิทย์เป็นเจ้าของร้านนกกี้ชาคูเทอรี่ค่ะจริงๆชาคูเทอรี่ก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยสำหรับคนไทยเท่าไหร่เพราะว่าชาคูเทอรี่จริงๆเป็นชื่อเรียกร้านที่แบบขายโคคัทที่ฝรั่งเศสค่ะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วหลังๆก็คือจะผันมาเป็นแบบชาคูเทอรี่บอร์ดก็จะมีชีสโคคัทผลไม้ส่วนนกกี้ก็คือมาจากชื่อนกเองรวมกันเป็นชื่อร้านก็คือนกกี้ชาคูเทอรี่จุดเริ่มต้นของร้านก็คือนกเป็นคนที่ชอบทานชีสมากแล้วก็ชอบชีสหลายชนิดไม่ใช่แค่มอสซาเรลล่าชีสหรือว่าชีสที่คนไทยทานปกติหลังๆก็เลยรู้จักกับคำว่าชาคูเทอรี่บอร์ดหรือว่าชีสบอร์ดซึ่งมันก็คือการจัดชีสเพลทที่มีชีสมีผลไม้มีโคคัทมีถั่วต่างๆพอที่บ้านมีงานปาร์ตี้ต่างๆเราก็จะอาสาเป็นคนจัดชาคูเทอรี่บอร์ดให้ทานกันมันไม่มีขอบเขตอะค่ะก็คือเราสามารถจัดแบบไหนก็ได้ใช้อะไรก็ได้วัตถุดิบที่เราชอบสามารถเลือกเองได้หมดเลยก็เลยรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยมีแบบแพร่หลายในไทยแล้วก็น่าจะน่าสนใจดีกับการที่เราทำขายออกมาเป็นเสร็จๆด้วยความที่นกเองเรียนศิลปะมามันเหมือนเป็นคอมบิเนชันที่อยู่ตรงกลางพอดีระหว่างชีสที่เราชอบทานกับศิลปะที่เราเรียนมาเราได้ดีไซน์เองเราได้จัดวางมันลูกค้าหลายท่านจะบอกว่าเวลากินของร้านเราแล้วจับคู่กันทำตามใน TikTok ของทางร้านทุกคนก็จะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากเลยมีคอมบิเนชันใหม่ๆให้ลองตลอดเลยอะไรเงี้ยค่ะวัตถุดิบที่สดใหม่ของเราบวกกับการที่เราตั้งใจจัดวางแต่ละเซตมากๆว่าอันไหนเข้ากับอันไหนเพื่อที่ทุกคนจะได้ทานทุกอย่างในถาดแบบแฮปปี้แล้วก็มันก็จะไม่เหลือฟู้ดเวสต์ที่รู้สึกว่าใส่มาทำไมอะไรเงี้ยค่ะเรามี3เซตเป็นหลักเซตแรกก็คือแบบออริจินอลเป็นเซตสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มทานหรือว่าอยากลองชิมชาคูเทอรี่บอร์ดแบบเบสิกเซตต่อไปก็จะเป็นพรีเมียมเป็นเซตที่รสชาเฉพาะตัวมากขึ้นอย่างบลูชีสทุกคนก็จะรู้กันอยู่แล้วว่ามันกลิ่นแรงแล้วก็ทานยากในทุกเซตของเราสามารถแจ้งได้ว่าไม่ทานอะไรหรือว่าแพ้อะไรเพราะเราอยากใหลูกค้าสามารถทานได้ทุกอย่างในนั้นจริงๆเซตพรีเมียมของเราก็จะเพิ่มความพรีเมียมขึ้นมาด้วยการใส่สตรอเบอรี่เกาหลีแล้วก็พาม่าแฮมเซตสุดท้ายก็จะเป็นโฮมี่บ็อกซ์เป็นเซตเดียวที่เป็นกล่องเพราะว่าอยากให้วายของความเป็นโฮมี่เซตนี้ก็จะฉีกออกมาจาก2เซตที่แล้วเพราะว่าเราจะให้แยมให้น้ำผึ้งแล้วก็ให้คัมแบร์ก้อนใหญ่แล้วก็ตอนนี้มีเซตพิเศษเมนูใหม่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นสำหรับคนชอบทานแซลมอนแล้วก็ทรัฟเฟิลก็จะเป็นสโมกแซลมอนบวกกับทรัฟเฟิลชีสนอกจากแบบเดลิเวอรี่หรือว่ารับที่ร้านแล้วร้านเราก็ยังจะมีออกบูธเดือนละประมาณ1ครั้งเพื่อให้ลูกค้าได้สามารถเข้ามาซื้อที่หน้าร้านแล้วเราก็จะมีเมนูพิเศษซึ่งก็คือเมนูชาคูเทอรี่ครับเป็นเหมือนชาคูเทอรี่เสียบไม้ขายเป็นครับแล้วก็มีถั่วต่างๆเมนูนี้เนี่ยเหมาะมากๆสำหรับคนที่ไม่เคยทานหรือว่าอยากลองทานแบบอย่างละชิ้นอย่างละคำเพราะว่าทุกคนจะได้ทานเกือบทุกอย่างในปริมาณที่1คนทานหมด
ตอนนี้ที่ร้านจะส่งแบบ delivery วันต่อวันก็คือเราจะให้ช่วงเช้าหรือว่า 1-2 ชั่วโมงก่อนที่จะส่งเพราะฉะนั้นมันก็จะสดใหม่มากๆไม่มีค้างคืนแน่นอนหรือว่าลูกค้าจะมารับที่ร้านที่ออฟฟิศก็ได้ก็คือลาดพร้าว29อยากสั่งล่วงหน้าก็สามารถสั่งจองเข้ามาได้เลยค่ะที่ LINE @nokisecurity สามารถติดตามข่าวหรือว่าวันที่มีการออกบูธของทางร้านได้ที่ Instagram Facebook แล้วก็ TikTok ชื่อ nokisecurity หมดเลยคุณผู้ชมลองเข้าไปใน Facebook เพจ nokisชาคูเทอรี่นะครับอยากจะจับคู่เมนูไหนก็ลองเปิดคลิปกับทางร้านแล้วลองสั่งรับประทานได้เลยนะครับชื่นชมมากๆความสามารถของคนรุ่นใหม่ๆผมว่าเดี๋ยวนี้ทุกอย่างอาจจะสะดวกขึ้นเช่นเดียวกับในโอกาสวันอาสาฬบูชาที่กำลังจะมาถึงกับกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์นะครับอีกครั้งกับกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ในวันอาสาฬบูชาพร้อมเชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษาด้วยการหล่อเทียนคุณธรรมตักบาตรดอกไม้และปฏิบัติธรรมออนไลน์ช่วงสัปดาห์พุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาวันที่11ถึง16กรกฎาคม Next Gen Solution Carp House และกลุ่มบริษัท Search โดยมีพระมหาด็อกเตอร์ณัฐพงษ์นาคถ้ำเป็นที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมในโครงการสัปดาห์พุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาระหว่างวันที่11ถึง16กรกฎาคมที่เวียนเทียนออนไลน์ .com เข้าพรรษาออนไลน์ .com และปฏิบัติธรรมออนไลน์ .com เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาให้คงอยู่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปทำกิจกรรมที่วัดให้ร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานี้ได้ช่วงหน้าผมจะกลับมาพร้อมกับการพูดคุยกับน้องชายอีกคนหนึ่งครับอดีตเคยเป็นสัตวแพทย์แต่คนในแวดวงรถโดยเฉพาะรถเก่าจะรู้จักผู้ชายคนนี้เป็นอย่างดีหมอโดมกับเรื่องราวของรถยนต์โบราณรถนิยมของเขาสักครู่หลังโฆษณาครับ